คุณผู้ชมอยู่กับผมกฤตศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับแล้วตอนนี้ผมอยากจะมาอัปเดตอดีตส.ส.ท่านหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่สภาถูกยึดโดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเขาทำอะไรและเขามีความรู้สึกอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้บ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแจ็ควัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับคุณขจรศักดิ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอยากถามนิดนึงว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์มาหายไปไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างผมก็ไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยตลอดครับแม้นว่าสภาจะถูกยุบไปโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและต่อมามีการรัฐประหารโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ภาระหน้าที่ของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ยุติลงแม้นว่าไม่มีเงินเดือนแต่ว่าต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนงานลักษณะแบบไหนบ้างนอกจากลงพื้นที่แล้วจริงๆแล้วมีงานอื่นอย่างคือผมเห็นสสหลายคนมีธุรกิจของตัวเองมีทำนู่นทำนี่แล้วคุณวัชระทำอะไรผมนั้นนะครับประการแรกเลยมันก็ภาระหน้าที่เดิมก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนในการที่จะต้องรับเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะผู้แทนหรือสสแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนพึ่งพาเป็นจำนวนมากในกรณีของผมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามาร้องเรียนหรือโทรศัพท์เข้ามาหรือเราไปพบเห็นในสิ่งที่เรื่องราวที่ไม่ได้ความเป็นธรรมเราก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมานำเสนอต่อรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกเหนือจากการทำหนังสือผลิตหนังสือทำพ็อกเก็ตบุ๊กซึ่งในฐานะที่อดีตเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้ารายวันมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำหนังสือเราก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและในการรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามายกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ท่านอดีตส.ส.จังหวัดศรีสะเกษท่านมหาหิงภัยศิลป์ซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษเก่าท่านก็ร้องเรียนเรื่องฟาร์มหมูที่จังหวัดศรีสะเกษมาที่ผมเพื่อที่จะให้ไปร้องต่อคสช.อีกที่หนึ่งซึ่งถามว่าทำไมท่านอดีตส.ส.มหาหิงไพศิลป์เนี่ยถึงมาร้องเรียนที่ผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษท่านนี้มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามาร้องเรียนที่เราแล้วเราสามารถที่จะเป็นปากเสียงให้อย่างเต็มที่ไม่มีกั๊กไม่มีไปล้มมวยหรือแม้แต่บางเรื่องบางราวซึ่งเป็นรายละเอียดที่สลับซับซ้อนเช่นการทุจริตในหน่วยราชการก็มีข้าราชการส่งข้อมูลมาให้ซึ่งเราก็จะดำเนินการในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้กับท่านเหล่านั้นโดยไม่โยนทิ้งตะกร้าหรือทิ้งถังขยะเพราะถือว่าทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องการให้เราดำเนินการนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบว่าเป็นความจริงไหมเมื่อเป็นความจริงเราก็เดินหน้าไปยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นในกรณีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฤดูกาลที่ผ่านมามีการซื้อขายกันตั้งแต่ 800,000 บาทถึง30ล้านบาทผมก็ได้มีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันลงชื่อในท้ายหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจำนวนถึง 15-16 ท่านยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์ดร.คุณหญิงกัลยาสุพลพานิชก็ร่วมลงชื่อด้วยเพื่อร้องเรียนต่อท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเหตุใดถึงมีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งที่ไม่มีนักการเมืองแล้วหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้กำกับที่มีส่วนพัวพันในการจ้างวานยิงวัดพระแก้วเป็นเงิน 500,000 บาทโอ้โหคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยซึ่งนายธาริศเพ็งดินเนี่ยออกแถลงในนามของเลขานุการสอช.บอกว่าผู้กำกับคนเนี้ยเป็นคนจ้างวานยิงวัดพระแก้ว 500,000 บาทแต่ปรากฏว่าคดีไม่คืบหน้าเลยไม่คืบหน้าถึงขนาดที่ว่าไม่มีชื่อผู้กำกับคนนี้เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีนี้มันเป็นไปได้อย่างไรครับครับผมแต่ว่าผู้กำกับคนนี้ก็รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับสน.บวรมงคลตามคำสั่งที่51/2557ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับแต่มันเป็นไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนคุณวัชระทำงานต่อเนื่อง
แล้วก็ยังส่งเรื่องไปตามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่างๆรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแม้บางครั้งก็กระแทกแรงเหมือนกันตกลงเชียร์เขาอยู่หรือเปล่าครับผมผมนี่เป็นมิตรแท้มิตรแท้นะครับเพราะว่าในสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกจากสสพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณพิจารณางบประมาณแผ่นดินถึง2สมัยผมพบท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณผมได้ตั้งคำถามถามท่านมากที่สุดและท่านก็ตอบผมนานที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมกับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราได้พูดจากันมาก่อนตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะทำรัฐประหารและผมเป็นคนถามกระทู้ต่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองว่าจะมีการปลดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากผู้บัญชาการทหารบกหรือไม่ผมเป็นคนถามกระทู้ด้วยตนเองเป็นกระทู้แห้งและรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ตอบกระทู้ผมในได้กิจจานุเบกษาว่าไม่มีการปลดผบ.ทบ.แต่ประการใดนั่นคือสิ่งที่ผมถามครับเมื่อท่านมาเป็นผู้นำในการรัฐประหารผมจึงทราบแนวคิดของท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านมาตอบคำถามผมในกรรมธิการงบประมาณเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งคำหวานกับผู้นำคสช.นอกจากบอกตรงไปตรงมาว่าสิ่งใดควรที่จะดำเนินการคนที่จะดำเนินการเพราะเมื่อท่านอาสามาปฏิรูปประเทศท่านต้องเป็นผู้นำในการปฏิรูปประเทศ อย่าให้คนที่ไม่หวังดีหรือคนที่มีประวัติในการทุจริตคอร์รัปชันมาเกาะชายเครื่องแบบของท่านซึ่งท่านก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศอย่างแน่นอนคือแสดงว่าตอนที่ท่านมา22พฤษภาคม2557นี้เข้ามาถูกจังหวะถูกเวลาแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าสภาพบ้านเมืองในขณะนั้นไม่มีอำนาจรัฐและท่านเข้ามาเพื่อที่จะหยุดการสังหารประชาชนโดยกองกำลังติดอาวุธซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นพวกฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นเมื่อทหารเข้ามารักษาชีวิตประชาชนผมถือว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับประชาธิปไตยต้องเดินหน้าไปครับคณะผู้นำทหารไม่อาจที่จะอยู่ในอำนาจได้ตลอดไปครับแม้นว่าจะมีการชงในการต่ออายุ2ปี5ปีหรือกี่ปีก็สุดแท้แต่ท่านอย่าลืมนายธานินทร์ไกรวิเชียรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยวางเป้าหมายว่าจะเป็นรัฐบาล12ปีโอ้ครับผมพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเคยประกาศต่อหน้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าจะเป็นนายก20ปีแล้วผลที่สุดเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นการที่จะสืบทอดอำนาจหรือต่ออำนาจใดๆครับท่านก็ควรที่จะคำนึงให้ดีจากการที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการยึดอำนาจที่สั้นเกินไปแล้วก็การมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างอย่างตัวอย่างอย่างสมัยของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินนี่แล้วก็คือตั้งพลเอกสุริยจุฬานนท์มาแล้วสั้นเกินไปด้วยไม่ทำอะไรด้วยนี่พอมาถึงยุคของท่านท่านอยากจะทำให้มันเคลียร์ด้วยการจัดการในยุคของท่านให้เสร็จนี่เวลา1ปีที่ผ่านมามันสั้นเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นคนประกาศด้วยตนเองถึงโรดแมปท่านเป็นคนประกาศเองครับลูกผู้ชายเขาพูดคำไหนคำนั้นครับยิ่งในวงการทหารเนี่ยเขาถือกันมากครับเมื่อท่านวางแผนแล้วประกาศรถแมปด้วยตนเองว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วท่านจะมาบิดพริ้วไม่เป็นไปตามรถแมปก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องพิจารณาด้วยตนเองผมไม่อาจที่จะบอกว่าในอนาคตท่านจะเจอกับอะไรแต่ในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งผมกราบเรียนท่านได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดท่านได้ทำดีกับประเทศชาติอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมท่านไม่กล้าที่จะปฏิรูปตำรวจทันทีทันใดท่านทำไมต้องรอให้รัฐบาลหน้าในขณะที่ท่านมีอำนาจเต็มท่านยังไม่กล้าที่จะปฏิรูปตำรวจหรือในกรณีที่ถอดยศซึ่งไม่ทราบว่าทำไมมันยังอิรักอิเหลือกันอยู่ทำไมไม่ฟันธงให้ชัดเจนหรือในกรณีที่มีการบุกรุกทำลายป่าเป็นจำนวนมากอย่างในกรณีของนายทาริศเพ็งดิษฐ์ที่ไปสร้างรีสอร์ทที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำไมไม่จัดการให้เด็ดขาดทันทีทันใดแต่กับชาวบ้านธรรมดาแล้วยกขยงไปทันทีอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรหรือในกรณีที่
ท่านต้องการปฏิรูปทำไมไม่ปฏิรูปพลังงานปตท.ทำไมไม่จัดการหรือจะขึ้นค่าแก๊ส LPG โดยจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือมาส่งสัญญาณล่าสุดว่าต่อไปจะไม่ให้มีแก๊ส LPG ในภาคขนส่งหมายความว่าอย่างไรแล้วธุรกิจ LPG ที่ลงทุนไปโดยรัฐบาลก่อนๆสนับสนุนนั้นมันไม่เจ๊งพินาศกันทั้งประเทศหรือถ้าท่านต้องการปฏิรูปก็ขอไปปฏิรูปตรงไปตรงมาทันทีทันใดรวมถึงการปฏิรูปโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยน้ำเสียมลพิษลงสู่แม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาในคลองภาษีเจริญหรือแม่น้ำต่างๆทั่วประเทศซึ่งโรงงานเหล่านี้มีทั้งของชาวต่างประเทศและคนไทยซึ่งชอบใช้เงินฟาดหัวข้าราชการแล้วก่อให้เกิดมลพิษทั้งในน้ำและในอากาศรวมทั้งกากขยะอุตสาหกรรมท่านต้องจัดการทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากถ้าท่านต้องการปฏิรูปถามว่าเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์หรืออำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับแต่ตั้งประเทศไทยมาจนถึงวันที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคสช.ไม่มีพี่น้องประชาชนคนใดมีเอกสารสิทธิ์เลยไม่แต่รายเดียวทำไมท่านไม่สร้างน้ำหนาวโมเดลหรือปางมะผ้าโมเดลให้เอกสารสิทธิ์ทำกินกับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายท่านอาจจะห้ามจำหน่ายจ่ายโอนก็สามารถทำได้ครับซึ่งท่านก็ควรที่จะปฏิรูปส่วนพี่น้องประชาชนที่ไปทำกินโดยการไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะปลูกสวนยางพาราในภาคต่างๆนั้นท่านก็ควรจะหาวิธีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้นอกเหนือจากการไปตัดโค่นยางทิ้งครับเพราะว่าสิ่งนั้นดูเหมือนว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเรื่องใหญ่ที่ท่านประกาศนักประกาศหนาคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันครับกรณีสองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสานคือจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดเลยนั้นถามว่าเมื่อท่านอดีตส.ส.วิลาศจันทร์พิทักษ์นำมาแฉถึงขนาดนี้แล้วท่านยังจะให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อย่างไรเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่ในการออกกฎหมายและผ่านงบประมาณแผ่นดินซึ่งงบประมาณแผ่นดินนั้นก็เป็นเรื่องที่พัวพันกับตัวเลขพัวพันกับผลประโยชน์อีกเช่นเดียวกันเมื่อประธานปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านส.ส.วิราชจันทร์พิทักษ์ซึ่งได้ทำการสอบสวนสืบสวนเสร็จแล้วและชี้ว่ามันมีมูลปปช.โดยท่านอาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤตก็มาแถลงยอมรับแล้วว่าสองสนช.ดังกล่าวเนี่ยมีรายชื่อที่ต้องถูกสอบสวน อยู่ในข่ายการกรงยาปราบศัตรูพืชจริงเมื่อปปช.มาแถลงถึงขนาดนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ควรที่จะอยู่เฉยถ้าท่านไม่กวาดบ้านท่านให้สะอาดก็ป่วยการที่จะทำการปฏิรูปประเทศเพราะมันมีตำหนิเสียแล้วครับถ้างั้นผมถามว่าภายในปีอะไรการเลือกตั้งควรจะเกิดขึ้นก็สุดแท้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเห็นสมควรแต่จากการที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้กรุณาเชิญผมไปทานน้ำที่บ้านท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันกับผมชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมพจะมีการเลือกตั้งต้นปีหน้า2559อย่างแน่นอนแต่จะมีจริงตามที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้พูดคุยกับผมหรือไม่นั้นก็ต้องดูในอนาคตแต่ถ้าการเลือกตั้งจะล่าช้าไปบ้างเพื่อที่จะให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำหน้าที่หลายๆอย่างให้สมบูรณ์นั้นในส่วนตัวผมไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องระวังอย่าไปเข้าล็อกของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีที่ต้องการที่จะใช้พลังมวลชนมาประท้วงท่านในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามโรดแมพครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายครับผมอยากให้ท่านได้ระวังในฐานะกัลยาณมิตรนั้นผมก็อยากจะเตือนท่านด้วยความหวังดีเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นคนน่ารักผมถามเรื่องของการ